BD Swiss เชี่ยวชาญด้านการเทรด Forex และ CFD ให้คุณเข้าถึงตลาดการเงินได้ทันทีด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวเราทำงานตลอดทั้งวันเพื่อให้มั่นใจว่าเทรดเดอร์ของเราได้รับการสนับสนุนชั้นยอดการดำเนินการที่แสนรวดเร็วและมีสภาพคล่องสูงสุดในสภาพแวดล้อมที่มีการกำกับดูแลมากมายที่ BD Swiss เราจะไม่อลุ่มอล่วยหากทำเพื่อประสบการณ์การเทรดของคุณโดยช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับนักลงทุนมาตั้งแต่ปี2012 BD Swiss เราให้คุณมากกว่าแค่การเทรดสวัสดีนักลงทุนครับอย่าลืมนะครับเปิดบัญชีกับ BD Swiss ในวันนี้เรามีโปรโมชั่นให้นักทุนได้เลือกมากมายเลยนะครับใครที่สนใจหยิบโทรศัพท์ของท่านขึ้นมาสแกน QR Code ด้านล่างนี้ได้เลยหรือว่าเปิดบัญชีที่หน้าเว็บไซต์โดยตรงนะครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านครับสถานการณ์ในช่วงบ่ายนี้นะครับโดยรวมแล้วตลาดก็ยังตกอยู่ในสถานะแบบ list on ก่อนหน้านี้ครับทุกท่านในช่วงเวลา 13:00 นที่ผ่านมาสกุลเงิน US ดอลลาร์นะครับมีการปรับตัวอ่อนค่านะครับผมถามว่ามีข่าวอะไรหรือเปล่ากระผมได้ทำการตรวจสอบเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่มีการรายงานถึงข่าวสารแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าล่าสุดแล้วตัวของดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมีการปรับตัวอ่อนค่าต่ำกว่าระดับตัวของแนวรับที่กระผมได้มองเอาไว้นะครับที่ 90.570 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยทำให้บรรดาสกุลเงินหลักโดยเฉพาะตัวของ EUR เมื่อเทียบกับ US ดอลลาร์นี้มีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับอยู่บริเวณที่หน้าของตารางนอกจากนั้นครับราคาทองคำก็ได้รับแรงหนุนจากปัจจัยดังกล่าวเช่นเดียวกันปัจจุบันนี้ราคาทองคำวิ่งอยู่ที่ระดับประมาณ 1,834.5 นะครับก็ได้รับแรงหนุนจากการที่ดอลลาร์มีการปรับตัวอ่อนค่าเหมือนกันครับเรามาดูการเคลื่อนไหวของตัว yield อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลกันสักนิดนึงครับขณะที่ผมพูดอยู่นี้ตัวยิวพันธบัตรอายุ10ปีนะครับมีการปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันแต่ว่ายังไม่มากเท่าไหร่นะทุกท่านเป็นแค่แท่งเทียนเล็กๆแค่นั้นเองครับ 1.652% ครับถือว่ายังไม่ได้ติดลบอะไรมากมายแสดงว่าทองคำอาจจะยังได้รับแรงสนับสนุนที่ไม่เต็มที่นะครับถ้าเกิดว่าตัวยิวติดลบพร้อมกับดอลลาร์อีกคาดว่าทองคำอาจจะขึ้นได้มากกว่านี้ก็เป็นได้เหมือนกันครับแล้วก็ในส่วนของตัวช่วงบ่ายนี้นะครับทางด้านของตัว Forex Live เนี่ยได้แจ้งเข้ามานะครับว่าสิ่งที่ตลาดจับตามองมากที่สุดในวันนี้นะครับจะไม่ได้มีประเด็นอะไรสำคัญมากมายนอกเหนือจากตัวเลข Retail Sales นะครับของสหรัฐอเมริกาที่จะมีการประกาศในช่วงเวลา 19:30 ในค่ำคืนนี้ครับทางด้านของนักวิเคราะห์จาก FX Street นะครับวันนี้ก็ไม่ได้ให้ในส่วนของตัวแนวรับแนวต้านตัวใหม่ของทองคำแต่อย่างใดนะครับมีเพียงการคอมเมนต์เกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของตัวเงินเฟ้อครับว่าให้นักทุนเนี่ยระมัดระวังว่าทองคำเนี่ยอาจจะเจอแรงกดดันเมื่อไหร่ก็ได้แต่เรายังมีสิ่งนึงที่ช่วยเราในการดูเกี่ยวกับปัจจัยดังกล่าวได้นะครับนักทุนว่าตลาดจะกลับมากังวลเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของตัวเงินเฟ้อหรือไม่เราก็สามารถย้อนกลับไปดูในส่วนของตัวดัชนีฟิวเจอร์สหรัฐได้ครับซึ่งในปัจจุบันนี้ตัวของฟิวเจอร์สหรัฐไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์ก็ยังคงบวกอยู่ครับที่ 0.52% S&P 500บวก 0.59% Nasdaq บวกอยู่ที่ 0.79% สะท้อนบอกเราอย่างนึงว่าตอนนี้ตลาดยังไม่ได้เล่นในส่วนของตัวประเด็นดังกล่าวเพราะฉะนั้นหลายสกุลเงินที่ตรงข้ามกับ US ดอลลาร์ก็ยังสามารถนะครับที่จะยังรักษาสถานะต่อไปได้ครับเว้นกรณีถ้าฟิวเจอร์สกลับมาติดลบแล้วนักลงทุนก็ให้ระมัดระวังนะครับว่าดอลลาร์เนี่ยอาจจะปรับตัวกลับมาแข็งค่าเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนกันครับและนี่ก็คือการสรุปสถานะตลาดในช่วงบ่ายวันนี้ครับสวัสดีครับ